เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมานคราฟกันอีกแล้วนะฮะโอเคเอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงสกินผมหายไปไหนเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยสกินผมหายทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะบั๊กนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าด้วยแหละฮะที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับ1.7 นะครับช่างมันเถอะครับสกินบั๊กไม่สนใจหรอกสกินไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะครับโอเคนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับแมปที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยนะครับของเกมนี้นะฮะคือเนี่ยแค่เห็นหน้าล็อบบี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนคงรู้แล้วนะครับว่ามันคือแมปอะไรนะครับใช่ครับมันคือแมป Hero Blind Mansion นะครับเป็นแมปที่ตำนานไม่เท่าไหร่ละเอียดด้วยเอ้ยไม่ใช่นะครับเป็นแมปที่แบบเป็นทั้งตำนานแล้วก็ค่อนข้างเก่าแก่เลยนะครับโอ้โหเก่าแก่เลยเหรอเนี่ยนะครับคือแมปนี้เนี่ยสร้างมาได้แล้วประมาณ 6-7 ปีแล้วนะครับตั้งแต่พวกเรายังเด็กเลยนะแมปนี้นะครับ6-7 ปีผมก็เด็กอ่ะตอนนั้นผมเพิ่งขึ้นม.1เองนะครับแล้วผมก็ได้ลองโหลดแบบนี้เนี่ยมาเล่นดูนะครับก็ให้ความรู้สึกที่อีปิกมากๆเลยนะครับรู้สึกแอดเวนเจอร์รู้สึกมันอะไรเงี้ยรู้สึกประจนภัยโอ้โหแบบได้สู้กับบอสแล้วพวกนี้นะครับตะลุยด่านโอ้โหโคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยย้อนวัยนะครับเลยลองโหลดกลับมาเล่นนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแบบ Hero Blind Mansion นะครับโอเคไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะครับก็ผมจะเล่นโหมดฮาร์ดเลยนะครับไม่ต่างกันเยอะหรอกจริงๆนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องสู้กับบอสนะครับที่เป็นบอสเดโมนะครับเป็นทดลองอุ้ยมันตีแรงอ่ะเนี่ยโอ้ my god เอ้ยเดี๋ยวผมแตกโอ้โห2ทีตายถึงมันจะเป็นบอสแบบเดโมเป็นบอสทดลองโหแต่มันตีแรงมากเลยทุกคน2ทีตายอ่ะคิดว่าไงอ่ะโอ้โหมันจะโกงเกินไปแล้วครับโอเคตายแล้วนี่ฮะแล้วก็ซีดีใส่ไปเลยแล้วก็จะผ่านด่านครับแล้วตรงนี้มันก็จะมีสมุดเควสล็อกให้นะครับเอาโทษทีครับเมาเบิ้ลนะครับรำคาญเสียงดังหนวกหูนะครับโอเคผมมาคนเดียวนะครับผมก็แค่เล่มเดียวพอไปดูเลยโอ้ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ซอมบี้ตัวเนี้ยโคตรโหดนะครับโหดจริงอ่ะไอ้ซอมบี้หมูใส่ชุดก่อเพชรอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเราชุดแบบชุดฟูลออปชั่นไปสู้กับมันต่อยเราทีสองทีก็ตายแล้วมั้งมันทั้งถึกทั้งแรงอ่ะแต่มันก็ดรอปของดีไงนะฮะโอเคลุยเลยดีกว่านะครับมีซอมบี้ป่ะเนี่ยฆ่าจริงเลยนี่แน่อุ้ยมันสวนว่ะโอเคครับตายแล้วฮะซอมบี้ตัวนี้โอเควิ่งไปเรื่อยนะครับมันก็น่าจะมีคนขอความช่วยเหลือนะครับโอเคนี่ไงหลังนี้เลยครับวิกเตอร์บอกโอ้คนแปลกหน้าช่วยฉันด้วยตอนนี้ซอมบี้มันอยู่หน้าบ้านฉันโอเคจัดไปหนุ่มนี่เนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้โหวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์เป็นร้านค้านะคุณผู้ชมค่าจริงเลยมีดาบทองด้วยว่ะอยู่ที่ดาบทองเหรอดาบทองเหรอโอ้มันเยอะจังวะเนี่ยเต็มประตูเลยนะครับแบบอัดแน่นหน้าประตูเต็มเลยโอ้ยตีแรงจัดไปเลยนะไปโอ้ตอนนี้ต้องช่วยวิกเตอร์ครับผมมีซอมบี้แบบนอกเครื่องแบบด้วยว่ะทุกคน มาจากไหนเนี่ยนะครับไม่น่าจะใช่สมุนฮีโร่บายมั้งน่าจะเป็นซอมบี้นอกเครื่องแบบนะครับโอเคโอ้เยอะจังวะอุ๊ยเยอะจัดโอเคโอ้โหมันเยอะมากเลยเนี่ยแบบรูนิดเดียวเองมุดเข้าไปได้ไงวะเนี่ยนะครับโอเควิกเตอร์ก็เป็นร้านค้านะครับโอเคโอ้ขอบคุณมากเลยฮีโร่ไปหยิบดาบในหีบเก็บของพวกเราอ่อนแอเกินที่จะสู้โอเครู้เรื่องไอ้หนุ่มเอาอะไรไปสู้อ่ะเป็นชาวบ้านนะครับธรรมดาเออไอ้พวกเนื้อซอมบี้พวกนี้มันแลกเป็นอาหารได้ครับผมแลกเลยผมแลกสเต็กมาเลยมันแลกได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพวกยาแล้วพวกเนี้ยมียาแบบฮิวเลือดแล้วก็อะไรพวกเนี้ยครับโหยนี่มันเซตเทพทู
ถึกทนแรงนะครับโอเคเราได้ดาบหินมาละ2เล่มโอ้ยมัลเบิร์นนะครับขออภัยดาเมจ5นะครับโอเคลุยต่อเลยฮะเอ้าโอ้โหมาจากไหนเนี่ยโอ้ my god ซอมบี้นอกเครื่องแบบไปแล้วโอเคฮะอืมโอ้สวยจัดเลยเว้ยปราสาทของฮีโร่บายแล้วเนี่ยโอ้โหมีสเกลตันด้วยยิงมันยิงมันยิงมันยิงหลังเออนั่นแหละทำไมไม่หันไปสู้อ่ะยิงหลังมันเออเรียบร้อยครับตอนนี้มันสู้เองแล้วเว้ยโอเคผมไปแล้วเจอกันโอเคครับมันทะเลาะกันเองแล้วหูผมค่อนข้างเกลียดสเกลตันเลยนะเว้ยมันยิงแรงอ่ะมันยิงโอ้ยยิงมันโอ้โหผมตายโอ้โหตายแล้วคือต้องเริ่มใหม่เลยเนี่ยโอ้โคตรเสียเวลาเลยนะครับเสียเวลาเดินแหละเออนะครับโอเคขออ่านเควสล็อกดิโอเคอันนี้เราทำไปแล้วก็คือช่วยวิกเตอร์จากซอมบี้โอเคนะครับอันนี้คือเควสที่2นะครับก็คือเข้าไปในสุสานใช่ไหมก็คือไอเนี่ยขวามือแหละครับทุกคนเนี่ยสุสานขวามือถ้าจำไม่ผิดนะเราน่าจะเจอบอสโครงกระดูกนะครับโอ้ยมันจะยิงแรงหนาเนี่ยโอ้ยโอเคครับผมไม่พูดเยอะผมรีบเข้าดีกว่าซอมบี้มันถือธนูด้วยโอ้ my god อย่านะอย่าโอเคตรงนี้มีของผมจำได้เออรถมึงนะเดี๋ยวผมค่อยอ่านข้อความโอ้โหมันเยอะจัดเลยว่ะรถมึงผมต้องโจ๊กก่อนต้องโจ๊กซอมบี้ก่อนโอเคให้ผมโอ้ลงศพนี่ว่ะให้ผมได้อ่านข้อความก่อนแป๊บนึง The Skeleton King should be in here โอ้ Skeleton King น่าจะอยู่ในนี้นะอืมฉันชัวร์You know more about hero by intention มันน่าจะเป็นแบบโอ้ยไอ้นี่ก็ยิงโอ้ยผมจะแตกโอ้โหโอเคยังดีที่มันมีเช็คพอยต์อะไรวะเนี่ยฮะก็มาดิวะมาดิผมบอกแล้วอุ้ยมันจะตายเพราะสกิลตันนี่แหละเว้ยแม่งไม่ใช่ซอมบี้หรอกไปโอ้โหเยอะจังวะเยอะจังวะเยอะเดี๋ยวครับมันเป็นโหมดฮาร์ดอะทำไมไอ้สกิลตันอีกแล้วผมจะแตกเพราะมันเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ my god ต้องฆ่าทีละตัวทุกคนต้องทีละตัวจริงๆอะแบบฆ่าแบบรวดเดียวไม่ได้อุ้ยมันบั๊กอะไรวะเนี่ยโอ้โหบั๊กนะครับตีไม่โดนเห็นปะไม่เป็นอะไรเลยต้องฆ่าเร็วตัวว่ะเผื่อมันจะดรอปแบบพวกชุดเกาะอะไรพวกเนี้ยดรอปชุดเกาะมาให้ใส่เออเนี่ยดรอปมาละอะไรเนี่ยซอมบี้ยิงมันมีสเกลตันด้วยนี่โอ้ยโหไม่เงินโหดเลยว่ะบักอีกแล้วไปเลยนะตายครับเฮ้ยแล้วมันจะถือธนูทำไมมันยิงไม่ได้เพื่อหุ้ยได้ดาบเหล็กทุกคนเจ็ดเคได้ดาบเหล็กโอ้ my god ดาเมจ8ถึง12นะครับโอเคเรามีของไปสู้กับบอสแล้วเว้ยเย้ไหนพวกสเกลตันที่มันยิงผมนี่ดูนี่ครับทำไมเฮ้ยมันบักเกมมันบักกันเหรอโอ้ my god บักครับเกมบักมันตีไม่ได้เนี่ยไปไหนวะมันตีไม่ได้เลยเออตีแล้วโอเคหายบักแล้วสวยๆโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับอะไรเนี่ยปึ๊บโอ้โหแรงจัดเลยทีเดียวตายโอเคได้หมวกครับเย้ได้หมวกมาใช้ละน้ำยารีเลือดนะครับค่อยใช้ตอนจำเป็นแล้วกันโอเคนะครับตรงนี้เป็นพัซเซิลเปิดไปเลยไม่ยากหรอกโอเคครับลงไปเลยโอเคครับถึงตรงนี้น่าจะเจอสหบาทาก็เป็นได้อ๋อต้องเหยียบ2ฝั่งปึ๊บมีไงสหบาทาที่ผมบอกแต่ก็ไม่คณามือผมหรอกเพราะดาบผมมาเทพดาบผมดาเมจต้อง8อุ๊ยแต่มันเยอะไปเนี่ยโอ้ my god เริ่มเยอะแล้วผมจะตายเพราะสเกลตันโอ้โหมันอัพเกรดว่ะมันมีชุดเกราะครับทุกคนมันมีชุดเกราะมาด้วยอุ๊ยติดโอเคแป๊บนึงยิงมันมันจะถือธนูแบบลิ้นพันมันจะถือธนูทำไมมันเอาธนูมาฟันผมบอมาฟาดผมบอมันจะเข้ามาเนี่ยไม่น่าเข้าครับโอ้ยถึกวะเนี่ยซอมบี้ในเครื่องแบบ
โอ้โหอันนี้ยิงฟรีเลยดิสบายดิยิงฟรีเหรอยิงฟรีเหรออุ๊ย2ตัวแย่ละทุกคนผมไม่มีธนูสู้กับมันด้วยอ้าวแต่พลาดแล้วที่เข้ามาหาผมเหยียบร้อยแตก2 3ทีตายแล้วว่ะแรงอยู่เนี่ยใช้ได้เลยลบอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงหัวแตกโอเคเดี๋ยวผมขออ่านข้อความก่อนนะครับอ๋อฮีโร่บายมันปลุกสเกลตันคิงสเกลตันคิงเวกอัพอืมเฮ้ยสเกลตันคิงตื่นได้แล้วนายมีแขกบอกอึ้งอะไรวะฉันไม่ได้นอนฉันรออยู่ต่างหากเย็ดเคอย่างโหดฮีโร่บายบอกฆ่าพวกมันให้หมดเย็ดเคแม่งจะขึ้นไปไหนวะเย็ดเคฟอร์มโหดมาเลยครับสำหรับสเกลตันคิงตัวนี้นะฮะก็มาดิวะมาหนึ่งผมขอสำรวจกันโอเคนะครับไปทางนี้แหละยิทเคฉันไม่ได้นอนฉันรอมันอยู่ต่างหากมันจะโหดไปไหนวะโอเคครับโอ้ดาบเล่มเดียวกันอุ๊ยโหเยอะว่ะเฮ้ยๆๆๆโอ้ยโอ้ my god นี่เยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเอื้อโอ้โหเริ่มใหม่หมดเลยเหรอวะเช็คพอยต์สักไกลเลยนะครับไอ้บ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรถึงแล้วเนี่ยหูมันวิ่งไกลอยู่เนี่ยอารมณ์เหมือนผมเล่นดาร์กโซลเลยว่ะทุกคนรู้จักดาร์กโซลไหมเป็นเกมที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความยากนะครับโอ้ยมาจากไหนวะเป็นเกมที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากแล้วก็จะมีเช็คพอยต์เป็นระยะระยะอู้มันบั๊กอะทุกคนไอโอ้โหบั๊กอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันบั๊กปิดประตูแม่งยังมันบั๊กอ่ะโอ้บั๊กอะไรวะเนี่ยโอ้ my god บั๊กแบบน่าเกลียดมากคือแบบไอ้ผีที่มันฆ่าเนี่ยตายละคือไอ้ผีที่มันฆ่าเราอ่ะทุกคนถ้ามันฆ่าเราตายแล้วเราเกิดใหม่เราจะสู้มันไม่ได้เว้ยเราจะตีมันไม่เข้าเห็นป่ะเมื่อกี้เป็นบั๊กที่แบบโคตรโกงเลยนะครับสำหรับพวกซอมบี้พวกนี้เกลียดจัดเลยโอเคสำรวจก่อนนะเผื่อมีของให้เก็บหูของยังเยอะเลยวะกางเกงรองเท้ามีแล้วดาบใช้เล่มนี้ให้คุ้มก่อนแล้วกันให้มันพังไปก่อนนะฮะโอ้ยโอเคได้หนูแล้วเย้ได้หนูแล้วไปทุกคนโอเคเรามาเคลียร์ของดีกว่าไอ้พวกเนี้ยดาบเน่าฮะไปเลยหมวกก็เน่ากางเกงก็เน่าเน่าทุกอย่างหมวกเดียวกันด้วยไปเลยกางเกงเฮ้ยกางเกงอันนี้เก็บไว้ใช้ก่อนนะครับดาบมีแล้วโอเคของที่จำเป็นอันนี้ทิ้งไปเลยอันนี้ก็ทิ้งไปเลยเอ้ยไม่ใช่ทิ้งไม่ได้ดิเก็บไว้ตรงนี้โอเคเควสล็อกผมว่าไม่ต้องอ่านหรอกผมเคยเล่นแล้วแบบเนี้ยดาบหินไม่จำเป็นธนูเก็บไว้ใช้ตอนฉุกเฉินอันนี้โอเคยาก็เอาไว้กินนอนใกล้ตายนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะเคลียร์ของเรียบร้อยลุยต่อเลยครับโอ้ได้เสื้อก่อแล้วแย่โอเคครับเราได้เสื้อก่อมาแล้วโอ้กางเกงใหม่สวยโหเรียกได้ว่าได้เซตใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยเอาทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยน่าจะหมดแล้วนะฮะสำหรับตรงนี้ไปลุยต่ออุ้ยตรงนี้คุ้นๆว่ะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเขาวงกตนะครับตรงนี้เขาวงกตโอ้ยติดโอเคโอ้โหเซโยตันคินบอกโอ้ความมืดมันครอบงำเจ้าแล้วใครถามครับใครถามโอเคก็เดินไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ถึงเองแหละนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะยิงผมเฮ้ยไปเลยโอ้โหผมจะตายเพราะเซโยตันเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปเลยลงไปเรียบร้อยตายครับตัวนี้ใช่ตรงนี้ป่ะโอ้ไม่ใช่ครับเรามาผิดทางนี่เองซอมบี้ครับไอ้เขาวงกตเนี่ยโคตรเสียเวลาเว้ยโคตรเสียเวลาเราเลยเอนเดอร์แมนครับมันไม่ทำอะไรหรอกใช่ตรงนี้ป่าวะไม่ใช่ครับไม่ใช่วุ้ยอย่าบังดิมือจัดตรงนี้ป่ะใช่ป่ะโอ้โหไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่โอเคงั้นบังนี้ปึ๊บใช่ป่ะ
ต้องใช่แล้วเออโอเคครับตอนนี้เราถึงหน้าห้องบอสสเกลตันคิงแล้วนะครับเหมือนดาร์กโซเลยนะคือแบบมีคือต้องเตรียมตัวก่อนนะครับโอเคไปลุยเลยผมไม่รอหรอกโอเคสเปเชียลเวลิตี้ครับเป็นมินเนี่ยนเนาะลูกน้องมันโคตรน่ารำคาญเลยผมบอกให้ Welcome to my domain Can you please die อ๋อคุณตายให้ได้ไหมอ่ะอ๋อต้องข้ามศพผมไปก่อนคุณต้องสู้กับผมก่อนผมไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้ก็โกงไปเฮ้ยมันโกงยังวะเอาแล้วครับยิงลูกน้องตัวเองแล้วสู้กันเองมั้ยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วว่าสู้กันเองแล้วโอ้ my god เฮ้ยบั๊กอีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้บั๊กโอ้บั๊กโคตรโกงต้องยิงธนูสู้กับมันครับตัวนี้ยิงไปเลยมินเนี่ยนเฮลมีนะครับตอนนี้ทะเลาะกันเองแล้วทุกคนนะโอ้ยมันจะถึกอะไรขนาดนี้วะเออตายแล้วยิงยิงหลังมันยิงหลังมันเร็วๆๆๆๆยิงโอ้โหไม่ยิงว่ะอุ้ยอุ้ยไปเลยโอ้อะไรวะเนี่ยโกงจังวะยิงอย่างเออเรียบร้อยดูครับเดี๋ยวมันจะสู้กันเองโอ้ธนูมันโกงมากเลยอ่ะไม่สู้อ่ะมันยิงเองนะเว้ยโอ้โหไม่สนใจเลยครับคนนี้ซอมบี้ตัวนี้เป็นซอมบี้ที่แบบยอมคนง่ายนะครับไม่สู้อะไรเลยอ่ะยอมได้ไงวะมันยิงแล้วเว้ยมันยิงหลังเองเต็มๆเลยนะเว้ยโอ้ยิงต้องใช้ธนูสู้เท่านั้นครับดาบค่อนข้างลำบากอยู่โอเคยิงไปเลยโอ้มันจะติดเลยขนาดนี้เนี่ยยิงเอ้ยมันไม่สวนผมวะดีครับผมยิงฟรีเลยช็อตนี้ยิงฟรีๆนี่ไงโอ้อาจจะน่าเบื่อนะครับตอนสู้กับมันเนี่ยแบบง่วงนอนนะครับคือต้องยิงธนูไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนะครับหรือมันก็ตายแล้วนะครับซอมบี้ยังไม่ช่วยมันเลยอะช่างเป็นบอสที่น่าสมเพชจริงๆนะครับสำหรับบอสราชาโครงกระดูกนะครับมันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าลูกน้องช่วยผมด้วยแต่แบบแม่งไม่มีใครช่วยเลยครับคือแบบนิ่งเฉยครับโอ้ oh my god นะครับช่างเป็นลูกน้องที่แบบรักหัวหน้าจริงๆเลยนะเนี่ยเอายิงไม่โดนมันไม่สวยโอเคตายละสวยนะครับอีซี่นะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้กางเกง High Pixel Permanence มาแล้วนะครับเป็นกางเกงเพชรเนาะนะครับแล้วก็ธนูของมันใช่ปะไนซ่าบิวตี้อะไรเนี่ยนะครับธนูวิ่งแรงกว่ากันเยอะเลยเนี่ยไม่ดิแรงกว่ากันแค่ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคเอามาช่วยอะไรตอนหัวหน้าตายเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเรียบร้อยตายแล้วนะฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมฮะบอสตัวแรกก็ได้จากกันไปแล้วนะฮะนี่นะครับโอเคก็จะได้ธนูมานะครับเป็นธนูไนซ่าโอ้คุ้มแล้วเนี่ยได้มา2อันเลยเว้ยอันนี้มันจะพังไงนะครับแล้วก็ได้พวกโกนักเก็ตมานะครับเอาไว้แลกของห่วงอะไรประมาณนี้นะครับโอเค you haveKill the Skeleton King impressive นะครับสเกลตันมันก็ฝอยไปเรื่อยนะครับโอเค let's get inside that mansion now อ๋อเข้ามาในปราสาทได้แล้วโอเคนะครับก็มันต้องสู้บอสตัวนี้ก่อนมันถึงจะเข้าปราสาทได้นะครับเหมือนมันจะมีเวทมนต์หรืออะไรไม่รู้ที่แบบไม่ให้คนนอกเข้าไปได้เว้ยคือตอนนี้มันตายแล้วไงแล้วก็เข้าไปได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้แล้วเจอกันต่อพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ